ับศัตรูร้ายของลูกนกนั่นก็คือยุงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวยุงครับตัวร้ายตัวร้ายกาจมากครับร้ายกาจยิ่งกว่าไรร้ายกาจยิ่งกว่าเห็บที่เกาะตามตัวนกอีกนะครับนะฮะไปดูกันเลยวิธีการนะครับดูแลลูกนกทำอย่างไรก็มาดูลูกนกนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนี่ก็คือนกลูกตัวแดงๆนะครับกล้องซูมเข้ามาดูนกนี่นะครับเมื่อวานก็สอนเรื่องการให้อาหารลูกนกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จะมาให้ดูว่าเนี่ยศัตรูที่ร้ายกาจของนกที่สุดนะครับไม่ใช่เห็บไม่ใช่ไรของนกครับแต่มันเป็นยุงตัวร้ายมากเลยครับยุงกัดลูกนกเหล่านี้นะครับกัดตรงตาตรงปากนะครับหรือไม่ตรงขาที่เขาชอบกัดแล้วก็จะกัดแบบเต็มไปหมดแล้วนกก็จะบวมครับตาจะบวมนะครับถึงตายได้เลยนะครับเดือนที่แล้วผมมีนก4ตัวนะครับตายไปตัวนะครับเพราะว่ายุงกัดผมคิดว่าแม่เขาจะกบลูกขนาดนี้นะครับแม่ก็กบไม่ไหวนะครับมียุงก็กัดนะครับตอนนี้นะครับก็เพิ่งเห็นครั้งแรกที่ว่าโดนกัดเยอะขนาดนั้นครับนี่แล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่ว่านกเป็นสีมานะครับอันนี้คือยาที่เราทานะครับครับเห็นไหมครับว่าที่ทาเนี่ยเป็นรอยทานี่ยาทั้งนั้นเลยนะครับตามปีกตามไหล่นะครับตามขานะครับเนี่ยก็จะกัดแล้วก็สงสารนกมากนะครับนกจะไม่สบายแล้วก็ตายเลยนี่ยาใช้ไวโอเลตใช้ป้ายปากเด็กอะป้าอ๋อนะครับใช้ยาเนี่ยไวโอเลตสีม่วงนะครับที่เขาป้ายปากเด็กก็เบตาดีนนะครับเนี่ยทาที่ยุงกัดนะครับเพราะว่าเรากว่าจะได้นกมันนะครับกว่าจะฟักมานะครับน่าสงสารมากทีนี้พอนี่ก็จะมืดแล้วนี่ก็จะ6โมงแล้วนะครับเราก็ต้องหาม้งมาปิดครับเพราะว่าเป็นผ้าบางๆนะครับเราต้องมาคุมให้เขาบางครับผ้าหนาๆแล้วก็หายใจไม่ออกตายช่วยนี่ครับต้องคุมไว้อย่างเงี้ยกันไม่ให้ยุงมากัดนกครับนี่ก็คือการนะครับปฐมพยาบาลต้องดูแลรักษาลูกนกเอาไว้นะครับต้องรักให้เหมือนกับลูกเราเหมือนกันนะครับเราก็เป็นแล้วสงสารเขามากเลยนะครับนี่ครับนกตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนนะครับยุงกัดนะครับดูนะครับเห็นไหมนะครับดูหน้านะครับเนี่ยเพิ่งจะหายนะครับตัวนี้อาการหนักมากนะครับรอดมาได้นี่โอ้โหขานี่ก็ดูนะครับนี่ดูขานะครับเห็นไหมครับนี่ขานะครับนี่เพิ่งจะขูดออกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับขาเนี่ยเหมือนกับมีดินมาพอกเอาไว้นะครับนี่เกือบขาดนะครับตรงนั้นเกือบขาดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นนกที่เชื่องเลยนะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับวันนี้น้าฟิลิปลาก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นกับน้าฟิลิปครับ